ธัญญาอวดดั้งใหม่สวยพุ่งหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนหุ่นเพรียวลง10โลธัญญาอาสยามอวดดั้งใหม่สวยพุ่งหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนดีใจแฟนคลับชอบเผยเหตุหุ่นเพรียวลง10โลก่อนหน้านี้โดนทักอ้วนเพราะท้องหรือเปล่าแต่ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามผอมสวยปังขึ้นมากล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์หลังไปทำศัลยกรรมจมูกครั้งแรกอวดดั้งใหม่สวยพุ่งสุดปังคนทักหน้าเปลี่ยนจำแทบไม่ได้แถมยังหุ่นเพรียวสับเซ็กซี่ผอมลงกว่า10กิโลโดยธัญญาเผยว่าที่ไปทำจมูกมาเราอยากดูดีขึ้นสวยขึ้นตามวัยปีนี้อายุ25แล้วหนังก็จะปล่อยซิงเกิลใหม่ก็จะปล่อยเอาง่ายๆเลยทำมาเพื่อวันเปิดตัวหนังอยากให้ผู้ใหญ่ได้เห็นอยากทำให้ตัวเองดูดีขึ้นสมกับคำว่านางเอกหนังเต็มตัวส่วนเรื่องลดน้ำหนักผอมลงไปจากข่าวที่ท้องตอนนั้น10โลตอนนั้น55ตอนนี้45ดูแลตัวเองเพื่อหนังเรื่องนี้เลยค่ะและเพื่อผลงานที่จะต่อยอดออกไปอีกทั้งหุ่นหน้าตาทุกอย่างต้องเสริมกันขึ้นไปเรื่องของการงานถ้าเราเริ่มจากการดูแลตัวเองสิ่งดีๆก็จะเข้ามาฟีดแบคหลังทำมาแล้วตอนแรกดีใจ50เสียใจ50ความตั้งใจหนูคืออยากทำให้มีนิดหนึ่งไม่ได้อยากทำให้หน้าเปลี่ยนแต่พอทำจมูกแล้วหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทุกคนบอกหน้าเปลี่ยนจำไม่ได้แต่สวยขึ้นมันมีคำนี้เลยรู้สึกว่าคนจะดีใจหรือเสียใจเราไม่อยากให้หน้าเปลี่ยนแต่มีคำว่าสวยคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีเราก็ต้องยอมรับกับหน้าใหม่ส่องกระจกทุกเช้ายังไม่ค่อยชินกับหน้าตัวเองแต่เพื่อการงานเพื่อทุกคนส่วนแฟนคลับชอบหมดทุกคนเข้ามาชมขอบคุณมากๆค่ะมีคนทักว่าหน้าคล้ายใครไหมคนจะทักตลอดตอนที่ยังไม่ทำจมูกนะคะทักว่าเหมือนพี่เลดี้ปรางกนรันทักเยอะมากในรูปเราใน IG คอมเมนต์แต่ว่าตอนนี้ทำจมูกแล้วหนูยังไม่เห็นฟีดแบคกว่าเหมือนใครแต่ว่าไม่เหมือนตัวเองแน่นอนไม่เหมือนธัญญาหัวเราะจมูกใหม่ชีวิตเปลี่ยนเลยไหมยังไม่เห็นฟีดแบคที่ชัดเจนนะคะเพราะเพิ่งทำยังไม่ถึงเดือนต้องรอดูไปก่อนแต่คาดว่าน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาอีกเยอะเลยถ้าเราไม่ได้ทำแค่จมูกเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องหุ่นเราดูแลตัวเองมากขึ้นเลยคิดว่ามันน่าจะส่งผลดีกับตัวเราเองตอนไปทำมีแบบในใจไหมอยากได้แบบไหนอยากได้ธรรมชาติบอกหมอว่าขอแบบธรรมชาติเอาที่เข้ากับหน้าหนูหมอก็บอกว่าหนูทำเยอะไม่ได้เพราะว่าหน้าหนูเล็กจมูกมันจะพุ่งมากเกินไปมันจะใหญ่กว่าหน้าเอาทรงที่มันพอดีกับหน้าเราทุกคนชอบหมดเลยศิลปินในค่ายทุกคนเห็นก็อยากไปทำกับเราหมดเลยเพราะว่ามันทำแล้วออกมาดูโอเคก่อนไปทำตัดสินใจนานไหมตัดสินใจมาทั้งชีวิตเลยค่ะตอนแรกจะไม่ทำเลยแล้วแม่ก็ไม่อยากให้ทำตัวหนูเองปัญหาเลยคือไม่อยากให้หน้าเปลี่ยนแต่สุดท้ายก็มานั่งคิดอีกทีว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นล่ะจะอยากเปลี่ยนไหมหมอดูก็ทักด้วยถ้าเราทำแล้วโง่เฮงมันดีขึ้นเราก็ทำดีกว่าแล้วต้องยอมรับกับทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพอผลลัพธ์ออกมาแล้วแฟนๆเราโอเคเราก็แฮปปี้แล้วค่ะหมอดูทักว่ายังไงทักว่าปลายจมูกมันงุ้มลงถ้าเกิดปลายจมูกมันเชิดขึ้นจะเปิดรับทราบก่อนทำดูเรื่องโง่เฮงพอสมควรดูค่ะดูบ่อยมากตัดสินใจประมาณ 2-3 ปีไปที่ไหนก็ถามพระเรื่องดูดวงเรื่องโง่เฮงถามตลอดเลยส่วนใหญ่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาตลอดเลยเพราะเรายังเด็กอยู่เอาสัก 25-26 ก่อนพอถึงเวลา 25 เราก็เริ่มถามอีกก็ได้คำตอบเหมือนกันเกือบทุกที่ทำแล้วจะดีค่ะบางคนทำแล้วทำต่อไปเรื่อยๆกลัวเสพติดศัลยกรรมไหมก็นั่นนะสิบางคนที่ทำใหม่ก็อาจจะมีเบี้ยวแต่ของหนูไม่น่าจะมีปัญหาจบก็คือจบค่ะพี่ออฟสุพนัทว่ายังไงบ้างเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยว่าเหมือนคนนี้คนนั้นเหมือนลูกครึ่งเขาว่าเหมือนหลายคนเขาก็ชม
ขาก็จะกลัวเวลาอยู่ใกล้เรากลัวโดนจมูกเราผอมแล้วสวยมั่นใจใส่บิกินี่ชุดว่ายน้ำที่ใส่แล้วลงบ่อยๆแฟนคลับใน Facebook เริ่มชินแล้วว่าเราถ่ายแบบนี้แล้วนะไม่เคยคิดเหมือนกันว่าหนูจะกล้าใส่ตอนเข้ามาอาสยามใหม่ๆเห็นพี่เตยพี่แต่พี่จะใส่เราจะกล้าใส่แบบนี้หรือเปล่าวะไม่กล้ายังไงก็ไม่กล้าโตแค่ไหนก็ไม่กล้าแต่พอได้ลองครั้งหนึ่งเวลาที่เราผอมเราใส่ไปทะเลแล้วมันสวยก็อยากใส่ซ้ำจากที่เป็นบอดี้สูทเต็มตัวเริ่มมีเป็น2ชิ้นการลดความอ้วนมันยากมากแต่พอผอมแล้วก็เลยอยากถ่ายตอนคนทักว่าท้องหรือเปล่าทำให้อยากลดไม่ได้เป็นที่คำคนเป็นที่ตัวเองเลยใส่เสื้อผ้าไม่ได้ถ่ายรูปแล้วไม่สวยแค่นั้นแหละเรามองจากตัวเองเลยไม่ได้เป็นเพราะคำพูดคนอื่นที่มาว่าอ้วนหรือท้องไม่มีผลมีผลที่ใส่เสื้อผ้าไม่ได้แล้วต้องลดให้ได้เพื่องานแถลงข่าวหนังเรื่องนี้รอมานานมากรอมาตลอดดีใจที่หนังจะปล่อยวันเปิดตัวฉันต้องสวยเท่านั้นเลยตั้งใจลดเลยค่ะวันแม่ปีนี้ไออภิสดาเขยิบใกล้ความเป็นแม่เข้าใจว่าคำรักทั้งที่ไม่เคยเจอวันแม่ปีนี้ไออภิสดาเครือคงคาเข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่าแม่เมื่อได้ตั้งครรภ์กับคนรักระดับเศสฝรั่งเศสท็อป5หลังจากที่โพสต์รูปภาพสวมแหวนประกาศตั้งท้องล่าสุดก็ได้โพสต์รูปท่องเที่ยวลอสแอนเจลิสยิ้มสวยผ่านรูปฝาดราม่าหลังมีไอจีปริศนาเข้ามาแฉอ้างใช้สามีคนเดียวกันในขณะที่เพื่อนสนิทวุ้นเส้นวิริธิภาออกมาโต้ก็แหวนเขาอยู่ในมือวันที่12สิงหาคมไปได้ออกมาโพสต์ข้อความซึ่งในต้อนรับวันแม่ในวันที่ตนเองได้เป็นแม่จริงๆว่าวันแม่ปีนี้ได้เขยิบเข้าใกล้ความเป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตเข้าใจคำว่ารักทั้งที่ยังไม่เคยเจอกันและความเป็นแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกแค่ตอนนี้ยังอยู่ในท้องจะทำอะไรก็นึกถึงว่าจะมีผลกระทบกับเขาไหมเมื่อก่อนเป็นแค่ลูกน้อยของแม่วันนี้ได้มีบทบาทใหม่จะได้เป็นคุณแม่อย่างเต็มตัวทุกคนบอกของจริงคือหลังคลอดได้ทำหน้าที่แม่อย่าง 100% ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดวันนี้เลยอยากบอกขอบคุณแม่มากๆนะคะทุกอย่างที่แม่เลี้ยงดูสั่งสอนมามันมีคุณค่ากับไอ้มากๆไอ้ได้บางอย่างที่เหมือนแม่มาแล้ววันนี้ไอ้ภูมิใจและพอใจในการดำเนินชีวิตของไอ้แม่เป็นส่วนหนึ่งในนั้นรักแม่และขอบคุณแม่มากๆค่ะแฮปปี้มาเธอร์สเดย์ขอบคุณไอจีอภิสดา